ำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เผยว่าขณะนี้ได้มีคำสั่งให้ย้ายสถานทูตออกจากกรุงเคียบเป็นการชั่วคราวโดยล่าสุดนายคิมเฮียงแตเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ที่ยูเครนและเจ้าหน้าที่ทูตคนอื่นๆอพยพออกจากกรุงเคียบออกไปอยู่ที่เมืองอื่นเป็นการชั่วคราวแล้วโดยไม่มีการเปิดเผยว่าไปอยู่ที่ไหนแต่บอกว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยและว่าจะเปิดทำการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์สงบลงหรือปลอดภัยการตัดสินใจย้ายสถานทูตของเกาหลีใต้มีขึ้นหลังจากที่กองกำลังรัสเซียเคลื่อนตัวเข้าประชิดและปิดล้อมกรุงเคียบทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้วิตกถึงสวัสดิการและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทูตขณะที่อินเดียก็มีคำสั่งให้นักศึกษาอินเดียอพยพออกจากเมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนโดยเร่งด่วนที่สุดหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรวมทั้งยิงขีปนาวุธเข้าถล่มคาคิฟอย่างรุนแรงรวมทั้งมีการใช้ระเบิดสูญยากาศและคลัสเตอร์บอมทำให้คาคิฟได้รับความเสียหายอย่างหนักและทำให้นักศึกษาอินเดียเสียชีวิตแล้ว1คนและอีก 1,000 คนติดค้างอยู่ในคาคิฟทั้งนี้อินเดียได้เตือนให้นักศึกษาอินเดียหาทางอพยพออกไปยังเมืองใกล้เคียงโดยเร่งด่วนถ้าหายานพาหนะอะไรไม่ได้ก็ให้เดินเท้าไปนักศึกษาอินเดียถือเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในยูเครนคิดเป็น1ใน4ของทั้งสิ้น 76,000 คนโดยนักศึกษาอินเดียส่วนใหญ่มาเรียนวิชาด้านการแพทย์ที่ยูเครน